สมชัยเทียบชนน่านอภิสิทธิ์ใครหล่อกว่าคนหนึ่งลาออกไปนั่งรัฐมนตรีอีกคนลาสสมชัยเปรียบเทียบให้เห็นชัดชัดชนน่านกับอภิสิทธิ์ประกาศลาออกเพื่อรักษาคำพูดตอนหาเสียงเลือกตั้งรู้เลยใครหล่อกว่ากันวันที่30สิงหาคม2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนื่องจากเคยลั่นบนเวทีปราศัยหาเสียงว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคสองลุงทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติโดยระบุว่าเป็นบุคคลที่รักษาคำพูดแต่ลาออกจากหัวหน้าพรรคไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขทำให้ผมนึกถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่หาเสียงว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อพรรคลงมติเข้าร่วมรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็รับผิดชอบด้วยการลาออกจากส.ส.และไม่รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆหล่อกว่ากันเยอะอดีตครูสาวผันตัวเป็นดาวโอนลี่แฟนลั่นสบายใจเป็นตัวของตัวเองกว่าเดิมเยอะครูสาวผันตัวมาเป็นดาวโอนลี่แฟนเผยอาชีพเดิมมีแต่อึดอัดลั่นเป็นดาวโป๊แล้วมีอิสระรู้สึกเป็นตัวของตัวเองกว่าเยอะเมื่อเร็วๆนี้ชาแนลยุยชาแนลยุยผู้สร้างเนื้อหาบน OnlyFans ได้ออกมาเปิดใจถึงการตัดสินใจลาออกจากอาชีพคุณครูมาเข้าสู่การคอสเพลย์และวงการ18บวกโดยชาแนลเปิดเผยว่าการเป็นคุณครูโรงเรียนมัธยมค่อนข้างกดดันและอึดอัดทำอะไรตามใจไม่ได้นักเพราะผลที่ตามมาคือการโดนตำหนิและโดนร้องเรียนจนทำให้เธอฉุกคิดว่าทำไมถึงจะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ด้านเหตุผลที่เลือกเข้าร่วมเส้นทางอาชีพที่เป็นที่ถกเถียงและไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั้นชาแนลเผยว่าเป็นเพราะซากุระเพื่อนสนิทคนหนึ่งค่อนข้างประสบความสำเร็จในฐานะอินฟลูเอนเซอร์และแนะนำให้เธอรู้จักอินฟลูเอนเซอร์มากมายซึ่งพวกเขาเหล่านั้นมักสร้างเนื้อหาบน OnlyFans ประจำแน่นอนว่าซากุระก็เข้าร่วม OnlyFans ด้วยเช่นกันชาแนลจึงเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการช่วยงานเบื้องหลังตั้งแต่การถ่ายภาพไปจนถึงการช่วยจองเที่ยวบินสำหรับกิจกรรมต่างๆซึ่งหลังจากสัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังมานานในที่สุดเธอก็ตัดสินใจลองทำ OnlyFans ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามหลังจากวิดีโอเปิดใจถูกเผยแพร่ค่อนข้างมีกระแสตอบรับเชิงลบต่อการเปลี่ยนอาชีพของเธอน่าอับอายกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้องปรับปรุงการคัดเลือกครูในอนาคตจริงๆรัฐจ่ายเงินเดือนครูให้น้อยจนทำให้เธอต้องออกมาโชว์เนื้อหนังหรอชาแนลผมแดงกับซากุระผมดำขอบคุณที่มาอินสตาแกรมแพทเล่านาทีแม่หัวใจหยุดเต้นพีปั๊มหัวใจเรสเผยรักนาพีลั่นเป็นพ่อแม่อุทานแรงให้แม่อยู่ศูนย์ใกล้บ้านไม่ต้องคิดว่าอกตันยูพาไปทิ้งแพทเล่านาทีแม่หัวใจหยุดเต้นพีปั๊มหัวใจพาส่งโรงพยาบาลฟื้นเรสเผยเหตุทำไมถึงรักนาพีลั่นเป็นพ่อแม่อุทานแรงแพทณปภาควงคู่เรซซิ่งลูกชายไปเปิดใจในรายการแม่ซ่าปาตลอนนอกจากเมาความรักของลูกชายวัย6ขวบกับการมีแฟนทำแม่น้ำตาคลอต้องทำใจวันที่ลูกจะมีแฟนแถมเป็นความรักสุดฮาเลิกกันตอนปิดเทอมพอเปิดเทอมแล้วค่อยเป็นแฟนกันใหม่ก่อนจะมาถามถึงความรักของแม่บ้างงานนี้แพทเจอลูกชายเมาแม่ต่างๆนานากับพี่หนุ่มรุ่นน้องข้างกายแม่หรือนาพีของเรซซิ่งจนแม่แพทถึงกับร้องลั่นแล้วเรสนาพีพี่เลี้ยงหนูแม่บอกเป็นแฟนกันไหมแล้วนาพีก็บอกเป็นแฟนกันแพทร้องลั่นบอกตลกบ้าแพทเรารักนาพีไหมเรสพยักหน้าแพท
แม่เลิกคุยกับนาพีได้ไหมเรสไม่ได้เพราะว่าเขาซึ้งเล่นให้แล้วเขาก็เล่นกับหนูพิธีกรถามว่าพี่เลี้ยงหายไปนาพีเลยมาเป็นพี่เลี้ยงแทนเรสลั่นเองเลยว่าเป็นพ่อแพทถึงกับอุทานอุ๊ยอันนี้แรงมากนะพิธีกรถามเรารู้ได้ยังไงว่านาพีคือพ่อเราแล้วเรสเพราะแม่ไปจีบเขาก่อนแพทรีบโวยลั่นขอเอาเรสออกจากรายการเลยฉันเสียทรงหมดตลกเรสที่เลี้ยงเขาหาให้แล้วแม่ก็เอาก็บอกเป็นแฟนกันแล้วตอนแม่มีแฟนอีกคนแพทกรีดลั่นปิดปากเรสงานนี้โกลาหลสุดฮาพิธีกรก็ไม่หยุดถามใหญ่แต่เรสตอบไม่ได้แล้วแม่ล็อกตัวไว้ถามว่าแม่มีแฟนกี่คนตอนนี้เรสตอบชัดตอนนี้มีคนเดียวโดยแพทยังเล่าถึงคุณย่าหรือคุณแม่ของแพทที่ป่วยติดเตียงมานานว่าต้องอยู่ที่ศูนย์ดูแลเฉพาะทางเพราะมีวันหนึ่งแพทถ่ายละครอยู่ที่บ้านโทรมาบอกแม่แย่แล้วหน้าเขียวแล้วแพทบอกให้รีบพาส่งโรงพยาบาลเลยระหว่างทางเขาโทรมาจะถึงโรงพยาบาลแล้วแต่แม่หยุดหายใจแล้วที่เรสเล่านาพีขับรถและพยายามปั๊มหัวใจประมาณ5นาทีก่อนถึงมือหมอพอถึงหมอปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ใช้เวลาอยู่ ICU ประมาณ5วันก็ย้ายมาห้องปกติเราเลยตัดสินใจให้อยู่ศูนย์ใกล้บ้านมีคนดูแลหน้าห้องรายงานเราทุก 2-3 ชั่วโมงแม่ไม่มีอาการอะไรเลยไม่ต้องมีสายระโยงระยางมีเพียงสายอาหารมีคนกายภาพให้ทุกวันเรสเขาเห็นแพทป้อนข้าวแม่เปลี่ยนแพมเพอร์สมาตลอดสิ่งที่แพทบอกเขาคือถ้าวันหนึ่งที่แม่เป็นแบบนี้ให้เรสตัดสินใจเลยให้แม่ไปอยู่เหมือนแบบคุณย่าไม่ต้องคิดว่าอกตันยูหรือเปล่าพาแม่ไปทิ้งที่ศูนย์แพทบอกไม่ใช่เลยพาแม่มาอยู่ที่นี่แม่จะมีความสุขมากกว่าอยู่ที่บ้านอนุทินยันไม่เคยเห็นชาดาทำสิ่งผิดกฎหมายมั่นใจคนอุทัยธานีมองเป็นคนดีอนุทินยันไม่เคยเห็นชาดาทำสิ่งผิดกฎหมายมั่นใจคนอุทัยธานีมองเป็นคนดีรับใช้ประชาชนเสียสละแจงแทนน้องเนวินคุมกระทรวงศึกษาเป็นพลตำรวจเอกผ่านตำแหน่งสำคัญมาแล้วเมื่อเวลา10:40 นวันที่30สิงหาคม66ที่รัฐสภาในอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงกรณีที่นายชาดาไทเศรษฐ ส.ส.อุทัยธานีและรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าทุกอย่างต้องอธิบายด้วยหลักของกฎหมายซึ่งพรรคตรวจสอบคุณสมบัติในระดับหนึ่งและทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส.ล.ค.ก็ตรวจสอบอีกระดับหนึ่งนอกจากนี้ประชาชนก็ตรวจสอบอีกดังนั้นอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องเป็นไปตามนั้นเราไม่ทำผิดกฎหมายแน่นอนความรู้สึกของคนมีทั้งชอบและไม่ชอบจะเอามาเป็นสาระสำคัญไม่ได้ต้องดูตามกฎหมายเมื่อถามว่าตอนนี้ในโซเชียลมีเดียมีการวิจารณ์นายชาดาเรื่องของยาเสพติดนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามหลักฐานตนก็ไม่เคยเห็นนายชาดาทำผิดกฎหมายหรือทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมใดๆเวลาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนายชาดาก็ลงพื้นที่พบชาวบ้านทำตัวกลมกลืนและต้องไปถามคนอุทัยธานีว่านายชาดาเป็นอย่างไรคนมั่นใจว่าคนอุทัยธานีต้องตอบว่านายชาดาเป็นคนที่ดีรับใช้ประชาชนและเสียสละส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าส่งนายตำรวจไปคุมกระทรวงศึกษาธิการคุมครูนายอนุทินย้อนตอบทันทีว่าพลตำรวจเอกครับผ่านตำแหน่งสำคัญมาแล้วเมื่อถามย้ำว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์ทางด้านของการศึกษานายอนุทินย้อนกลับทันทีว่าแล้วผมมีประสบการณ์หมอหรือไม่เมื่อถามว่านโยบายทางการศึกษาจะผลักดันในกรอบของนโยบายพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคเพื่อไทยนายอนุทินกล่าวว่ารวมกันเพราะได้มีการประชุมหารือซึ่งตนก็ได้ส่งทีมของพรรคภูมิใจไทย
ไปร่วมร่างคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งจะต้องรับฟังนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคส่วนเรื่องหนี้กยศ.นายอนุทินกล่าวว่าถ้าได้บริหารกระทรวงศึกษาธิการก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่จะต้องผลักดันให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ต้องร่วมมือกับกระทรวงการคลังด้วยที่ผ่านมาก็ทำสำเร็จไปเกินครึ่งแล้วแต่ยืนยันว่าทุกอย่างพูดแล้วต้องทำให้ได้ไม่งั้นไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยเมื่อถามว่าจะไปอำลาตำแหน่งกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ายังไม่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลยต้องรอให้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อนส่วนพร้อมทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าแล้วแต่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าจะแต่งตั้งไปอยู่ที่ไหนแต่ไม่ว่าอยู่กระทรวงไหนตนก็พร้อมทำทุกอย่างให้กับประชาชนทุกคน